ดังมากครับท่านต่อมาครับคุณจารวัฒน์บุญยืนครับ
กีฬาขวาครับคุณนพดลศรีคำดอนและท่านสุดท้ายนะครับคุณ
นี้ครับรุ่นใหญ่ครับแชมป์ออฟแชมป์ประเทศไทยนะครับผู้ที่กินข้าวเป็นหม้อแล้วก็กินไก่สองสามโลต่อวันแล้วครับคุณรันทวัฒน์ศรีบุรีรัตน์ครับผมแชมป์ออฟแชมป์ประเทศไทยครับจำลองการแข่งขันในการแข่งขันข้อการครับเป็นการพด7ท่าประคับครับใน7ท่าประคับนี้จะแสดงกล้ามเนื้อแต่ละส่วนของร่างกายนะครับเพื่อให้กรรมการพิจารณาให้คะแนนนะครับพร้อมครับผมเป็นกีฬาที่น่าสนใจครับท่าแรกครับควอดโบไบเซ็ปกล้ามเนื้อหน้าแขนกล้ามเนื้อต้นขาและท้องเป็นท่าต่อมาครับฟอนแลสเฟสครับเป็นการเตรียมตัวอัพเวลาพอครับต่อไปนะครับกล้ามเนื้อหน้าอกด้านข้างกล้ามเนื้อต้นขาด้านข้างและท้องครับเป็นท่าไซเชนเป็นการเตรียมตัวรวมถึงกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังนะครับในท่าแบ็คเดอะเบิร์ดไบเซ็ปนักกีฬาเตรียมตัวในท่าต่อมาครับกล้ามเนื้อแผ่นหลังของก้อนของแผ่นหลังนะครับในท่าแบ็คแลสเฟสครับนักกีฬาเตรียมตัวและท่าต่อมาครับกล้ามเนื้อหลังแขนนะครับในท่าสายไทรเซ็ปนักกีฬาเตรียมตัวเหนือหน้าท้องและต้นขาแอปเปิลโรแอนทายนักกีฬาเตรียมตัวพอครับและท่าสุดท้ายครับวอสคิวล่ากล้ามเนื้อทั่วร่างครับนักกีฬาเตรียมตัวI'm gonna go get some more.
จากที่นี้นะครับขอบคุณครับ